สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวใจดีประกาศแจกขนมและอาหารให้ทุกบ้านแค่ลงชื่อที่อยู่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆในสังคมไทยที่มีผู้ใจบุญมาให้ความช่วยเหลือคนที่ลำบากในสถานการณ์โควิดกระทบการทำงานไปหมดหลายคนตกงานไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้รวมไปถึงเกิดปัญหาในการรับเงินรัฐบาล 5,000 บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันถึงหลายคนจะได้รับเงินแล้วแต่ก็ยังมีอีกบางคนที่ไม่ได้รับแต่ก็ยังดีที่มีผู้ใจบุญออกมาแจกเงินและบริจาคข้าวสารอาหารแห้งต่างๆโดยล่าสุดได้มีผู้ใช้ Facebook ชื่อแพนิคต้องสู้ให้สุดใจได้โพสต์ข้อความระบุว่าแจกอีกแล้วค่ะให้เด็กๆอาหารทานง่ายสำหรับเด็กๆให้บ้านละเล็กบ้านละน้อยตามรูปแบ่งกันไปนะคะใครรับลงชื่อที่อยู่และเบอร์โทรไว้เลยค่ะของมีเยอะใครไม่เชื่อเลื่อนผ่านได้เลยใครที่คิดว่าหลอกก็ไม่ต้องแชร์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ